สวัสดีค่ะพบกับดีมซีนิวส์ในช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดินเพื่อรองรับพระธรรมทาญาตสำหรับพิธีในภาคเช้าพระสุโชคสุภคโคประธานกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดรองรับบุญใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีอันเชิญผ้าไตรโดยประธานทอดพระป่าในวันนี้คือกาลยานมิตรวริยาสาคเรศได้นําขบวนอันเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีหลังจากนั้นเจ้าภาพได้ร่วมกดปุ่มเปิดรัตนสุขันธามหาเศรษฐีและพิธีกล่าวคําถวายพระป่าโดยมีกาลยานมิตรวริยาสาคเรศและกาลยานมิตรวรวีเทพวงศาเป็นผู้แทนนากล่าวการยานมิตรชูชาติสุขใสและกาลยานมิตรเพชรรัตโลวิชากรติกุล นำกล่าวคำถวายกุฏิสามนเณร72ปีพระภาวนาวิริยะคุณกาลยยนมิตรทัศนียาวัฒนางกูลนำกล่าวคำถวายพัตตาหารส่วนภาคบ่ายประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมและเทศให้ความรู้ในเรื่องพุทธประวัติสร้างความปลื้มปิติแก่สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายที่ดินเพื่อสร้างศูนย์อบรมพระธรมธรมทายา มาติดตามข่าวพี่น้องของเราในต่างแดนนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวัดพระธรรมกายนางานโนะนะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายครั้งที่55ค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีตักบาตรพิธีอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือการยานมิตรดวงฤดีคณามารุการยานมิตรนุจนาโตโมโนและการยานมิตรชิโมสกิโยจิ จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญมาลาบุพพาทิพยมงคลวางนแท่นบูชาข้าพระและพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมากรประจําตัวของเจ้าภาพกองทุนขยายวิชาธรรมกายเดือนพฤศจิกาย,ยนคือกาลยนิมิตรเอมิกาโอสกะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกดปุ่มรัตนาชวาลาทิพยสมบัติพุทธะอสงไขยไฟสองสว่างแท่นบูชาข้าพระโดยมีเจ้าภาพเศรษฐีถาวรเป็นตัวแทนกดปุ่มจํานวน5ท่าน จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจประกอบพิธีบูชาข้าวพระต่อด,ด้วยพิธีทอดผ้าป,ป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายครั้งที่55โดยมีการยนมิตรอํานวยกาวิชาเป็นประธานจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายถุงทองมหาสมบัติและต้นผ้าป,ปา่าพร้อมกันนี้ได้มีการถวายปัจจัยปิดกองกรถินธรรมชยัยและถวายปัจจัยทําบุญผ้าป,ปา่าธรรมชยัยและบุญต่างๆด้วยความปลื้มใจ ต่อมาเป็นการทอดพระป่ากองทุนสื่อสร้างสารรค์ของวัดพระธรรมกายนางานโนและในโอกาสนี้พระอาจารย์พรเทพยานาคุโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางานโนได้แจ้งกำหนดการงานบุญของทางวัดพร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านให้มาสั่งสมบุญเป็นประธานพระป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายในปี2 5 5 5ให้สั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องยิ่งยิ่งขึ้นไป และขอเชิญชวนพู้ทศาสนิกชนและผู้ใจบุญทุกท่านนะคะร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุจสามนเณรถึง1,084รูปค่ะณพัทยาเหนืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในวันเสาร์ที่24ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา6นาิกา30นาทีค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02821086250835404820ค่ะ และกลับมาติดตาม DMC News ได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อไปสวัสดีค่ะ